รายการหนูน้อยสุภาษิตทางททบ5ร่วมกับศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิจัดงานแถลงข่าวการประกวดหนูน้อยสุภาษิตสัญจรขอพรหลวงพ่อโตสมุทรปราการจึงเงินรางวัลทุนการศึกษามูลค่ากว่า 100,000 บาทที่ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิบางนาตราดตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีสมุทรปราการรายการหนูน้อยสุภาษิตทางททบ5ร่วมกับดร.ไพรวันจงรักดีผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีสมุทรปราการอาจารย์ปริชาติปิ่นแก้วนางสาวมนัสยาตั้งเลิศธนทรัพย์ผู้จัดการฝ่ายร้านค้าสัมพันธ์ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจและเจมส์เชิญยิ้มผู้จัดรายการหนูน้อยสุภาษิตร่วมกันแถลงข่าวโดยมีพิธีกรสาวจาก JCTV เตชิเตชิตาเป็นผู้ดำเนินงานในการแถลงข่าวพร้อมด้วยนายชะออมสังทองรองนายกเทศมนตรีตำบลบางพลีตลอดจนคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนเข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวสำหรับการจัดงานประกวดหนูน้อยสุภาษิตสัญจรขอพรหลวงพ่อโตสมุทรปราการในครั้งนี้เพื่อเฟ้นหาแสดงรุ่นเยาวชนหน้าใหม่เพื่อถ่ายทำรายการในจังหวัดสมุทรปราการไม่มีออดิชั่นผ่านการประกวดหนูน้อยสุภาษิตสัญจรขอพรหลวงพ่อโตสมุทรปราการในทีมชุดไทยคอนเซปต์ตัวละครในวรรณคดีไทยผลงานครูกรสุนทรภู่ชิงเงินและของรางวัลมูลค่ากว่า 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลสายสะพายและเกียรติบัตรพร้อมทั้งรับบทบาทแสดงในรายการหนูน้อยสุภาษิตทางททบ5ถ่ายทำรายการในจังหวัดสมุทรปราการโดยจะเปิดรับสมัครเยาวชนที่มีความสามารถกล้าแสดงออกซึ่งจะแบ่งออกเป็น3รุ่นได้แก่1เยาวชนหญิงอายุ 4-8 ปี2เยาวชนหญิงอายุ 8-14 ปีและ3เยาวชนชายอายุ 4-14 ปีทั้งนี้จะเปิดรับสมัครถึงวันที่20มิถุนายน2562ค่าสมัคร 1,000 บาทผู้ลงทะเบียนสมัคร20ท่านแรกรับถ้วยเกียรติยศจากทางรายการโดยรอบตัดสินวันอาทิตย์ที่23มิถุนายน2562เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปหน้าศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูมิถนนบางนาตราดตำบลบางพลีใหญ่อำเภอบางพลีสมุทรปราการผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารอบทั้ง12ท่านจะได้ร่วมแสดงในรายการหนูน้อยสุภาษิตออกอากาศทางททบ5สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ Facebook หนูน้อยสุภาษิตหนูน้อยสุภาษิต543หนูน้อยสุภาษิตสัญจรหรือหมายเลขโทรศัพท์065-119-5693ดร.ไพรวันจงรักดีและ0967695560อาจารย์ปริชาติปิ่นแก้วเป็นพิธีกรปิดนะครับอธิบายหนูน้อยสุภาษิตนะครับผมจะเรียนเชิญท่านนายกนี่แหละสามนั่นเองเป็นช่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมโดยตรงนะคะนี่อันต่อไปค่ะท่านทีมข่าว AEC TV Channel รายงานThank you.